สวัสดีวันนั้นคงไม่ยากเกินไปการแข่งขันนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่ที่เทคนิคของใครจะใหญ่กว่ากันพอแล้วเพชรพอแล้วทำไมผู้ผมยาวจังครับเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่แล้วขอต้อนรับคุณนายเดอะคอมเมดี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอพี่ตั๊กพี่เบกกี้ครับผมสวัสดีค่ะพี่นายวันนี้มาร้องต้องรอดหมูกระทะใช่ค่ะอัดหน้ามาเต็มเลยนะตอนนี้ช่างแต่งผมเต็มที่เลยกลัวหน้าผมไม่พองวันนี้มาร้องต้องรอดเพราะอะไรฮะผมมาตามฝันเพราะว่าผมมีนักร้องไอดอลของผมใครครับคือคุณเมทาฟ้าแวบๆครับเขาเป็นนักร้องที่ผมต้องดูทุกค่ำคืนหลังหกโมงเย็นผมหลังจากดูรายการนี้จบปั๊บจะต้องปิดโทรทัศน์แล้วก็เข้าไปดูเขาในไลฟ์สดทุกค่ำทุกคืนคุณคือหนึ่งใน17คนผมคือหนึ่งใน17คนผมอยู่ในนั้นตลอดเข้าไปแล้วไม่สามารถออกได้ทำไมฮะเขาจะต้องน้อยใจทันทีครับผมต้องอยู่คุยเขาไปเรื่อยขอเพลงเขาไปเรื่อยจนกว่าเขาจะท้อแท้แล้วปิดไลฟ์ไปเองถือว่าเป็นแฟนคลับตัวยงผมไปอยู่เขาตลอดคุณเมทาฟ้าแวบๆเนี่ยครับเข้าไปแล้วออกไม่ได้ห้ามออกครับเข้าไปแล้วห้ามออกเมื่อไหร่คุณจะไปไลฟ์กับเขาล่ะคะก็เดี๋ยวรอเขาเชิญช่วงนี้เขาแบบเหมือนเขายังกลัวๆผมอยู่เขาเลยว่าเดี๋ยวถ้าว่างให้ไปไลฟ์กับเขาผมก็ตั้งใจมาร้องเพลงวันนี้ให้เจ้าของค่ายลีลาเรคคอร์ดได้ฟังเสียงผมเผื่อผมจะไปทำยอดจ่ายถล่มทลายแทนเมทาครับผมรายได้รายได้ยอดรายรับดีกว่าค่ะรายรับถล่มทลายครับผมวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับรอดอกนิ้วบานครับเชิญสลับรับฟังครับเสียงแห้งๆไปต้องขอกราบเสาให้ด้วยช่วงนี้ลูกศิษย์เมทาไม่ค่อยได้พักผ่อนครับมันเมียใครกันล่ะน้องน้องขาดูขาวเมื่อไรได้มองเนื้อเย็นเมื่อนั้นต้องเห็นต้นงิ้วน้ำยาวได้แค่มองความขาวเจ้าควันตาแต่ไม่กล้าจะมองนานมันเมียใครกันละวะอร่อยหน้าจุกจิ้มเปิดยิ้มรอยหวานแม่เอ้ยแม่ดอกงิ้วทองที่คอแค่มองเท่านั้นนงครานรอให้ดอกงิ้วบานหล่นลานดินจะได้ไม่ปีนต้นใครกันละวะยาวไหมครับแม่จ๋าอร่อยหน้าจุ่มจิ้มเปิดยิ้มรอยหวานแม่เอ้ยแม่ดอกงิ้วทองพี่ขอแค่มองเท่านั้นนงครานรอให้ดอกงิ้วบานหล่นลานดินจะได้ไม่ปีนต้นงิ้วมันมีใครกันละวะมันมีใคร
เออคุณนายโอเคเล่นให้สุดลูกแม่นี่ชอบถ่ายตลอดพอใจกับการร้องครั้งนี้มั้ยครับก็พอใจพอสมควรครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นแดนเซอร์พี่เอรู้ใจเดตี้เลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่เอรู้ว่าชอบกินหมูโอ้โหหมูเคี้ยวง่ายพี่ตั๊กฟังแล้วเป็นไงฮะคนนี้เท่าที่พี่ตั๊กดูนะรู้สึกว่าอาจจะตรากตรำงานหรืออาจจะอาจจะนอนน้อยพลังอาจจะแบบว่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยพลังอ่ะแต่นายก็สามารถเอาเพลงนี้อยู่ได้มึงพี่ก็รู้ว่าเฮ้ยจะถึงไหมว่าจะถึงไหมแต่นายก็ใช้ความเก่าว่าใช้วิธีร้องที่แบบสามารถเอามันแบบถึงจนได้อะไรเงี้ยแล้วลิ้นล่ะแม่ลิ้นที่แม่รอสังเกตอยู่ละฮะสรุปว่าพี่นายเขากระดกลิ้นไหมไม่เออเนี่ยถูกต้องเลยใช่ไหมเอาพวงยังเป็นเลยเป็นกันหมดนะแม่นะเออคนที่เป็นลิเกแต่พวงร้องเพลงลูกทุ่งพวงก็ยังเป็นนะแต่นายไม่เป็นว่ะแล้วพี่ก็ฟังเพลินมากเลยอ่ะนายเป็นคนที่เก่งเก่งใช่เก่งมากค่ะพี่นายนี่คือสุดยอดเลยเป็นคนแบบเรียกได้ว่ามีของนะอยากเรียกตำรวจมาค้นตัวมากเลยค่ะคนละของครับพี่เบ๊กแล้วคิดดูสิฮะแม่คุณพี่เอถ้าอย่างพี่นายได้พักผ่อนนะได้นอนยาวๆสัก10ปีแล้วได้มาร้องกระเดือกก็จะหายไปด้วยครับ10ปีนอนนานไปคือกระเดือกเข้าไปเลยเหรอฮะครับผมพี่นายเชื่อมั้ยว่าพี่นายเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะที่เรารู้สึกว่าปลื้มและภูมิใจมากๆที่เราได้ฟังเพลงนี้จากพี่นายเสียงพอมากครับขอบคุณครับผมอยากสักสัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี